าดนี้อยากได้สีบรอนซ์แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้ไงสีเนี้ยถ้าเราไม่แต่งหน้าแต่งตัวเราจะกลายเป็นสกุยช์ก็เลยอยากจะมาลองเปลี่ยนลุคจากสกุยช์ให้เป็นแบบนางแบบสาวฝรั่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าฝรั่งในวันนี้จะไม่ใช่แบบแต่งหน้าเยอะๆแต่งหน้าเต็มๆนะให้มันดูออกมาอินเตอร์แต่ว่าเป็นงานผิวงานกระก็น่าจะได้อยู่ไหมวะไม่รู้ต้องมาลองดูกันหน้าเหมือนลูกชิ้นมีหูมากปังฉีดสเปรย์น้ำแรกอ่ะลิปมันนะคะที่ดอสปิดไวท์ CC ครีม SPF 50 PA 3บวกนะคะนี่เป็นสีเบอร์3อันนี้ซื้อมาราคาประมาณ179บาทประมาณเนี้ยในวัตสันลองเล่นเนื้อแล้วแบบเฮ้ยมันแตกตัวเป็นน้ำเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ใช้นิ้ววนๆไปเลยเพราะว่ามันจะแตกตัวเป็นน้ำรู้สึกว่าใช้กับแปรงแล้วไม่ค่อยคืนเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะลงเยอะแค่ไหนอ่ะมันก็จะดูเป็นผิวมากๆก็บิวเพิ่มนะแต่ก็ดูแบบไม่ได้หนาขึ้นไม่รู้อ่ะคือทำได้ไงไม่รู้แล้วรู้สึกแบบสบายผิวมากได้การปกปิดในระดับหนึ่งมีความฉ่ำแต่ว่ารอยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะอันก็จะใช้ L'Oreal Infallible Full Wear ใช้มาหลายแท่งมากคิดถึงการแต่งหน้าอยู่นะว่าไปคือเมื่อก่อนอะตกดึกมาก็จะมานั่งถ่ายคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปเลยยอดวิวมันน้อยก็เลยไม่มีกำใจนึกออกปะแล้วตอนนี้ก็ฟิตมากอยากไปเที่ยวอยากแต่งหน้าอันรู้แล้วช่วงที่อันหายไปเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราอ้วนมากเราอ้วนแบบไม่ไหวแล้วเราเดินไม่ไหวคือเราทำได้แค่กินกินนอนเราก็เลยซึมไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอันนะจะรู้เลยนะว่าอันอ่ะเคยทำคลิปที่เหมือนแต่งหน้าแล้วก็เล่าว่าอันลดน้ำหนักไปแล้วประมาณแบบ20โลอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่อันตั้งไว้อันตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดลดน้ำหนักถึงเป้าหมายที่อันตั้งไว้เมื่อไหร่อันจะมาทำคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังวิธีการกินอะไรเงี้ยก็ถูกหลักแต่ว่าเหล้าเบียร์ก็คือก็ยังคงมีอยู่ช่วงหลังๆมานี้มันก็เลยเอื่อยๆอ่ะลดไม่ค่อยลงแล้วอ่ะอยากให้ทุกคน subscribe รอไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าวันนั้นมันมาถึงเมื่อไหร่ทุกคนจะได้มาดูอันแบบทันเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้คุณดูเหมือนเป็นข่าวตอนเที่ยงแป้งฝุ่นลอล่านะจ๊ะจะลงแบบบางมากๆเซตไว้ประมาณนึงแค่พอแบบไม่เหนียวจริงๆอ่ะคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยก็ได้เห็นปะเพราะว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะจับทรงนิดนึงอาจจะใช้เป็นแว็กซ์แบบใสแล้วกันเนาะแค่ปัดทีนี้มาในส่วนของดวงตาจริงๆมันค่อนข้างง่ายอุ๊ยลืมอ่ะมันต้องปัดแก้มแบบเนื้อครีมเดี๋ยวจะลงปัดแก้มแบบเนื้อครีมนะคะอันนี้เป็นของ Can Make เบอร์ CL08 นะสีมันอาจจะดูแรงนิดนึงเวลาแก้มแดงอ่ะก็คือแดงทั้งหน้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะปัดบางๆแต่ว่ากระจายเยอะนิดนึงนะคะส่วนของตาบ้างอันอยากทำให้มันดูซอฟต์คลีนอะไรเงี้ยเพราะว่ากิมมิคของเราในวันนี้มันคือกระแล้วก็ปากเดี๋ยววันนี้ตาจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของแบรนด์ Brow It by น้องฉัตรนะคะอันนี้เป็นสีโคโค่แกรมนะคะอันชอบพาเลตนี้มากเพราะว่าสีค่อนข้างสวยนะแต่ว่าเนื้อเป็นฝุ่นชอบสีก็เลยหยิบมาใช้ตลอดอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีที่อ่อนที่สุดนะมันจะออกโทนส้มที่เป็นส้มสว่างลุคนี้คือสีตาค่อนข้างเบานะคะก็คือจะลงให้พื้นผิวตามันแค่ดูมีสีเฉยๆอ่ะใช้เป็นสีน้ำตาลในพาเลตนี้เลยละกันนะคะสีนี้ลงช่วงหางตาหางตาก็มาแล้วแค่นิดเดียวเองเอ๊ะจะทำให้มันฝ่อไม่ใช่เหรอวะทำไงดีเพิ่มสีดำไหมเอาสีดำๆตรงนี้จะมาลงฟิวซอฟไลเนอร์อะไรประมาณนี้นะคาดว่ามันไม่น่าจะแหม่มแหละถ้าเป็นโซนเกาอะไรอย่างงี้ก็พอได้อยู่เนาะเกามั่นใจว่าได้ด้วยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวขอเติมชิมเมอร์นิดนึงใช้สีชิมเมอร์อุ๊ยมันจะสว่างไปเปล่าใช้สีชิมเมอร์สีล่างนี้ละกันมันจะได้ไม่ต้องแบบสว่างมากเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ก็ขอนิดนึงละกันเฮ้ยจริงๆก็ลืมลงคอนซีลเลอร์คอนทัวร์ลืมหลายอย่างมากคืออันน่ะไม่ได้อัดคลิปแต่งหน้านานมากแล้วก็รู้สึกแบบสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอ่ะครีมไฮไลท์ก็ลืมลงเอาไงอ่ะลงสักอย่าง
อันนี้เป็นพาเลตของแบรนด์ Brow It นะคะอุ้ยลายมือเยอะมากเป็นพาเลตที่ I love นะคะใช้สีตรงนี้นะบรอนซ์กรอบหน้าให้มันดูแบบมีความอุ่นมากกว่านี้นะคะอันนี้เป็นของ Wet n Wild ขั้นตอนสำคัญแหละเราจะมาทำกระบนหน้ากันนะคะถ้าเป็นกระอันจะชอบใช้ตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ Brow It เฮ้ยใช้ของแบรนด์ Brow It เยอะเหมือนกันนะเอาดีๆมันจะเป็นที่เขียนคิ้วแบบลิควิดเป็นแบบน้ำเลยนะมันจะเป็นผู้กันเบอร์ศูนย์แบบนี้นะคะอันก็มาตัดให้มันสั้นเข้าไปอีกนะคะมันจะได้แบบบังคับง่ายๆหน่อยค่อยๆแต้มไปนะจริงๆก็คิดถึงคนดูอยู่เหมือนกันนะถึงคนดูของอันจะมีน้อยนิดก็ตามอันไม่ใช่สายแมสเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่ดูอันจริงๆก็คือคนที่แบบเสพผลงานเราจริงๆเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่อันทำมันก็จะเป็นออกแนวรีวิวไหมแชร์เทคนิคทำสีผมแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ยอดวิวมันจะไม่ได้เยอะอยากให้มันเป็นประโยชน์อ่ะกับคนที่กดเข้ามาดูจริงๆคือถ้าใครเป็นโรคกลัวรูนอาจจะกลัวหน้าตอนนี้ได้เลยนะทาลิปแล้วเชื่อป่ะลิปที่โปรดที่สุดในตอนนี้เลยนะคือลิปอันนี้เว้ยของ Katie Doll รุ่นGlow มันเป็นเจลอ่ะมันเป็นเจลติ้นอะไรประมาณนั้นน่ะเออใช่อันนี้สีเบอร์02นะคะราคา49บาทป่ะแล้วก็คือเนื้อเขาคือดีมากเลยนะคะมันเป็นแบบเจลติ้นจริงๆอ่ะแล้วมันติดทนมากและสีก็น่ารักมากถ้าเกิดว่าใครชอบสีอ่อนๆก็คือแค่นี้จบเลยแต่ว่าอันอยากใส่ความดาร์กเข้าไปนะคะให้มันดูเก๋กว่านี้นะ ANH Cosmetic นี่เนื้อสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเข้มมากแดงๆกำๆแบบวายอะไรประมาณนั้นอันจะทาข้างในปากทุกคนเบนๆนิดหน่อยข้างในปากก็เติมอีกค่ะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตได้ไงคือการดัดขนตาว่ะขอดัดขนตาปัดมาสคาร่านิดนึงนะก็ว่าอยู่ว่าลืมอะไรวะคือไม่ได้แต่งหน้านานจริงคือหมายถึงลุคที่มันดูแบบพิเศษอะปกติก็คือลงรองพื้นทาใต้ตาขาวแค่นั้นเลยไม่ได้แต่งหน้าเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะก็เลยแบบสะดวกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครดูอันตั้งแต่สมัยช่วงแบบแต่งหน้าเยอะๆแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเราคิดถึงลุคแบบนั้นอะคอมเมนต์บอกอันได้นะสามารถแต่งได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าแต่ลุคเนี้ยบอกเลยนะชอบดีมาสคาร่าก็ของแบรนด์ Brow It เฮ้ยเขาไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าแบรนด์ไหนที่ส่งของมาให้อันแล้วถ้าเกิดว่ามันดีอันก็จะหยิบใช้บ่อยๆแล้วก็พูดถึงบ่อยๆเป็นไงเพราะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์สมทบทุนให้เด็กตาดำๆคนนี้ได้ไปต่อก็ยินดีมากๆเลยนะลุคนี้มาสคาร่าจะต้องเป็นเส้นต่อเส้นเพราะฉะนั้นมาสคาร่าตัวนี้คือตอบโจทย์เรามากที่สุดขนตาล่างไม่ปัดนะคะรูปทรงตามันจะดูเฉียวขึ้นอยากเพิ่มความดาร์กให้กับปากอีกนิดนึงอ่ะขอเติมเป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นของ Katie Doll เหมือนกันเฮ้ยลุคนี้คือแต่งหน้าใช้ของถูกหมดเลยแป้งมีแป้งอันเดียวที่แพงเพราะว่าในชีวิตจริงก็คือใช้ตัวของถูกอยู่แล้วปึงปังขอเติมสีน้ำตาลค่ะอันนี้เป็นของ Katie Doll รุ่นนี้ชอบมากเลยนะสีเบอร์เดี๋ยวต้องมีคนถาม16 Sexy Brow หาซื้อไม่ได้ก็ให้ไปที่ช็อปบูธช็อป Katie Doll อะไรเงี้ยในโรบินสันน้ำมีแน่นอนถ้าใครไม่ได้ชอบเข้มก็ไม่ต้องเติมนะคะออกมาก็ไม่ได้ดูแหม่มเลยนะต่อให้ผมทองขนาดนี้เพราะว่าหน้าเรามันไปไม่ถึงจริงๆนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือชอบมากรู้สึกว่าเมคอัพลุคนี้มันดูแบบดูเท่ดูเก๋อย่าลืมไปติดตามกันใน IG ด้วยนะคะมาพูดคุยกันจะได้แบบรู้จักกันมากขึ้นเปล่าหรือไม่รู้จักหรือไม่อยากรู้จักไม่รู้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย